สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนำเด้อจ้ามื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลสิพามากินตำบักฮุ่งกับหอยแข้งจ้าตำบักฮุ่งครับตำบักฮุ่งสีเพชรๆโหลดมื้อนี้สีเพชรๆคู่มือครับตำบักฮุ่งนี่ตำบักฮุ่งเอาหอยแข้งมาแกมครับเบิ่งหน่วยหอยแข้งมีแต่หน่วยใหญ่ๆเนาะมีแต่หน่วยใหญ่ๆครับหน่วยใหญ่ๆใหม่ๆสดๆแกมแคบหมูแน่ผักมงยอดงามๆครับผักสลัดกรอบผักสลัดกรอบแม่นบ่ต้องวุ่นแม่นกะบักเคือจ้ะมันสิแสบอยู่บ่มื้อนี้แสบจ้ะเอ้าคัดแสบก็ลงมือเลยแล้วนี่มันสิคําฝนสิตกเนาะนี่ครับกระเทียมโทนก็มานําใส่เลยครับมื้อนี้บ่หลายตำบักฮุ่งก็จดจัดฟาดบึ้มได้แสบจวดเลยครับเอาเลยชิมหอยแข้งก็ได้จ้ะมื้อนี้ขออนุญาตกินหลายๆมื้อนี้ขายคลองแจ้งหน่อยจังสิขายกินให้ก่อนเนาะจ้ะแสบได้มื้อนี้นะเกิดจ้ากระเทียมโทนดองน้ำผึ้งครับดองน้ำผึ้งเดือนหาแช่ตู้เย็นไว้แห้งแสบไหมเนาะพอดำเนาะสำหรับคนที่บ่มักกลิ่นมันก็สามารถแช่ตู้เย็นก็ได้เด้อจ้ะแม่นแช่ตู้เย็นไว้แช่ได้จักเดือนจักปีพอดำโอ้แช่ได้หึงอยู่ได้ครับแคบหมูใหม่ๆกรอบๆครับทำใหม่สดทุกวันเอาคนจอยเอาคนอ้วนดึงพี่ครับเขาปุ่นเสื่องไว้อยู่ทั้งหลังเลยเขาปุ่นมากเกือบโลเลยครับเบิ้งไปคอยจัดทั้งหอยพี่แหละนัวกินได้คู่มือดีครับนี่บำรุงเลือดเนาะนัวตีบอกพอดำในจานมาน้ำได้เหมือนนี่มีตัวแนวแสบๆเนาะจ้ะถ้าพี่น้องถามว่าคือเพชรเอ้ยคือตำเพชรเหรอเอาอุ่นน้องวายสิกินบ่ได้บ่ก็ทำตอบว่านั่นแหละบ่เผ็ดดอกครับเพราะว่าน้องอุ่นน้องวายเก่งเรื่องจิ๊บๆสดอร่อยเลยนี่พอดำสดตำบักฮุ่งตกใจแซ่บครับFC ตัวยงป่ะพี่บาคักแหละเอ๊ะเขาเป็นพี่บาเบิ่งแล้วเถื่อนอาชีเลนมากวนแท้หอยนี่ก็ลวกพอดีซ้ำหนึ่งลวกกับบ่ต้องสุกแห้งเลยจ้ะแม่นบ่พอดำนี่นะครับค่ะบ่ฟุกไงบางเทื่อพี่น้องผู้สนใจกะทาด้วยครับช่วงนี้กำลังแพ็กทรงเนาะแม่นจังแสบมันแบบว่ากรอบๆเนาะเสื้อน้องหุ่นมันสิกึดๆน้องหุ่นไหนอยากกินหอยแข้งอันใหญ่ๆพอดำมันสิได้ยั่วพี่น้องหอยแข้งใหญ่ๆแม่นจ้ะมือใหม่ไปแล้วสิได้ยั่วพี่น้องใหญ่เลยมันเปิดปลาน้องหุ่นแท้ๆขับปุ่นมาเลยแม่นบ่น้องไว้แสบนี่แหละพอของแสบเนาะแม่จ้ะอันนี้กระแสบอันกระแสบแสบเกือบทุกอย่างจ้ะพี่น้องยังเศษกระเทียมโทษนะจ้ะมึงถุยไปทางใดตอนหุงใหญ่ๆซับตอนใหญ่ๆนี่ครับอ
จักแสบตัวแสบน้องอุ่นจะลืมแคบหมูเลยครับมึงอ้าวเหรอลืมอีลีลืมกินหรือลืมมึงถือมาลืมกินบางเทือคลองสวงนี่ก็ยักช้าแน่เนาะแม่นจ้ะอดใจรอครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดน้ำนองพอดำเนาะแม่นเพราะว่าแคบหมูนี่ครับถอดที่10โลนี่สิเหลืออยู่เนาะครับบาง2โลเหลือแม่นถอดได้บ่หลายครับเพราะว่าแบ่งค่าละเอ้ยแบ่งแบ่งมาตอบพี่น้องนําเด้อจ้ะแล้วก็มีลูกน้องซอยตอบ2คนนี่ล่ะจ้าเอามาให้แม่ขอบคุณจ้ะเบิดบ่นี่จ้ะในถุงดิเอาขึ้นมาเบิดแหละปูนย่างอยู่ปูมีตัวรักเขาปุ่นน้ำแต่อันนี้อย่าเพิ่งใส่น้ำเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้อย่าเพิ่งใส่น้ำว่าใส่น้ำมีเห็นเพราะว่าเนี่ยมันเผ็ดกับสิได้กินอันนี้แกงโอ้เมาพี่เนาะคุกคือเก่าเนาะมากคุกมากบ่คุกคุกกับเศร้าบ่คุกกับเศร้าต้องจิเอาไหนไม่อยากทางน้องอุ่นกินนะครับทางน้องไหวที่เบิร์ดแหละแกมกระเทียมทุนยังไงด้วยไม่เหนือน้ำจ้ะมันต้องเบิร์นเทอร์ละสองคิดออกละจะกินยังไงงูที่หอบอ่ะแม่จ๋าคิดอะไรคุกคุกคุกน้ำปลาแดกเนาะหาเบิ้งเอาโลดพะดำหยั่วพะดำแทนโอ้หัวขันใหญ่เลยครับเสือสนใจไรมันใจว่าแซ่บแม่นจ้ะของแท้แน่นอนบ่คายนะน้องอุ่นนะบ่คายง่ายๆหรอกจ้ะโอ้เห็ดคำใหญ่ลีน้องอุ่นนะมาดื่มชิมกันเลยเห็ดเป็นแซ่บเนาะ เครื่องตับมะฮุงนี่เน้นแห้งครับเน้นมักนาวเบื้องเปลือกมันเลยเขียวตุ้มหุ้มเลยโอ้สิหลอดวันนี้หลอดปากอะไรเลยให้บอกได้แหละให้พวกมันกินพักคือบอกซิ่วจ้ะทว่านั่นนี่นะพอดีแซ่บเป็นบอแม่นจ้ะกินมันต้องแกมพักเนาะจังแซ่บกับมันสิบ่อ้วนน้ำพี่น้องบอกว่าแค่ตอนนี้จ้ะเบิ่งกระดูกด่างเลยเครื่องดีที่พอดีตากินมันนี่น้องวุ่นอ้วนกระมูครับน้องหุ่นกินร้ายสุดน้องหุ่นน้ำหน้าขึ้นหน้าหกินมื้อใดก็แซ่บคือเก่าเนาะแคบหมูเนาะพอแต่เว้ยสังเกตความกรอบแล้วครับมากินเป็นยาเนาะพี่ดำว่าแต่ที่พี่น้องสื่อซอยมือนี่ได้ลายวะลายเนาะอันไหนลายทุดบอกว่าสิเป็นแคบหมูบอกว่าสิเป็นกระเทียมทุ่นแล้วพี่น้องซอยบอกว่าสิเป็นไข่น้ำน้ำบอกว่าสิเป็นไข่
ขอบคุณหลายๆเลยครับเด้ออันบ่ได้ว่าอันสิพ่อรวยดอกเนาะฮะเฮ็ดแบ่งกันไปกินนะครับพ่อซื้อขนมให้น้องหมุนกับน้องวายกินแล้วจ้าค่ะกับเขากับสิบ่พ่อแล้วพี่น้องน้องหมุนกินหลายแฮงเมืองมุกเข้ากับมีแต่โตซ้ำนี่แหละครับบ่ใหญ่ปานใดมีโตซ้ำนี่แล้วเนาะพะดําอยู่ทางภาคใต้นะสิโตใหญ่เนาะพะดําเนาะจังหวัดนี่แหละเฮาก็บ่เคยไปเคือเนาะป่ะแต่เบิ่งบ่ว่าไปภาคใต้นะแม่นจ้ะว่าเฮ็ดได้ไปบ่ได้เคยไปเงินเด้หนูก็ลงทางรวดแล้วเครื่องบินไปเลยเงินเด้บ่มีจ้าเอาเงินในธนาคารหมุนบ่คือหนำกระกอบคือเกาเนาะพ่อดำเนาะงานแคบหมูบ่คิวเนาะเพราะว่ากรอบใหม่ทุกวันครับต่างประเทศก็จะส่งอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่เป็นเนาะแม่นจ้ะจักสิเฮ็ดแนวใดคือกันเสียบจักโดกเนาะพ่อดำเมื่อนี้88โลดึงเบิดปานหุ่นดอกน้องว่าขออนุญาตคลายคล้องขาด้วยจ้ะอันนี้เอามาไว้กินอิ่มมาเลยจ้ะแคบหมูด้วยจ้าแคบหมูทึ่งทุ่งคุณเบิ่งพี่น้องมั้งครับแคบหมูด้วยจ้าทุ่งนึงจ้ะพอได้พอได้เฮ้ยจังแล้วรีบแล้วบันทุ่งละ150บ่แม่นทุ่งละ150เพิ่นบ่ได้มาหมู่มื้อเดียวลืมซ้ำแคบหมูด้วยจ้าทุ่งนึงกะ150บาท2ทุ่งกะ250บาท4ทุ่งกะ1กิโลกะ400บาท450บาทด้วยจ้าส่งฟรีจ้ะจะกะเสียดายขปุ่นเบิ่งขออนุญาตกินน้ำขอหูทั้งขปุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมดองกะกระเทียมดองกระเทียมโทนครับแม่นดองน้ำเพิงเดือน5ฝุ่นเด้อปุกใหญ่ปุกนึงกะ180บาทเอ้ายกให้เพิ่นเบิ่งความงามปุกใหญ่กะ180บาทด้วยจ้ะกระปุกใหญ่ประมาณนี้จ้ะลืมเอาอันนี้ให้เบิ่งเลยลืมไปว่าอยู่ทางนู้นกะกระปุกหน่อยกะ3กระปุกกะ180บาทด้วยจ้าแล้วกะไข่ด้วยจ้ะไข่กะ1เครื่องแพงกะ250บาทด้วยจ้ะค่ะพี่น้องเอาแพงนึงกะ30ฟองกะบ่เป็นหยังกะ400บาทด้วยจ้าตกลงไข่ค่ะพี่น้องอยากได้กะทักเพจหรือว่าแอดไลน์หรือว่าไลน์แอดก็ได้ด้วยจ้าเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดบ่เป็นกะโทรมาเลยลืมโซ่พี่น้องตัวนี้ใหญ่สุดเต็มเบิดแล้วจ้ะเดี๋ยวตกลงไข่250หรือ300ตกลง250ครับไข่บ่มีปลายทางเด้อพี่น้องแม่นถ้าเกิดว่าปลายทางนี่เพิ่นบวกค่า COD เพราะฉะนั้นพี่น้องโอนมาเลยเนาะบ่โกงครับอย่าได้ลืมแม่นจ้ะผู้ใดที่แบบว่าโค้งยิ่งบ่ฮู้ภายใน 2-3 มื้อก็โทรมาเช็ค5มื้อบ่เกิน5มื้อนะครับบ่เกิน5มื้อด้วยจ้ะค่ะเกิน5มื้อไปแล้วก็โทรมาถามก็ได้ด้วยจ้ะเพื่อเบาดำลืมครับลืมได้ครับมื้อนี้ก็ยังจัดให้เพิ่นสั่งไข่แพงนึงสั่งแคบหมูโล1ได้ไข่เบิดครับเพิ่นว่าเสียดายแป๊บนึงก็อยากจัดกับเสียงเสียบอยู่เสียบเนาะอืมครับอืมจ้ะนั่งไฟนั่งเฝ้าก็ได้จ้ะบ่เป็นหยังจ้ะนั่งคุยกับพี่น้องหักได้แคบหมูนี่อืมแซ่บกินต่อกินเพิ่นเบิ่งนําอืมกินยังกินได้หอยแข็งโลเดียวมื้อนี้
เหลียวเบิ่งเห็นกระเทียมโทนว่ะยังเงินสุดท้ายกินเพื่อพี่เพื่อน้องผู้เพิ่นสั่งบ่ทันใดเด้อครับเด้อผู้เพิ่นสั่งบ่ทันได้กินพอดำสิกินก่อนข้องพอดำตั้งแต่เอามากินเหลือเกลือเลยเนาะเนาะพอดำเนาะยังบ่เบิดเลยได้หลายแฮงแซ่บครับมื้อนี้ได้นำปลาแดกนัวๆเนาะใส่กับมังหงบ้านๆครับแต่ว่าหอยแข้งนี่พุ่นแหละลงภาคใต้พุ่นแหละก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะบ่ว่าสิเป็นทางกดไลค์บ่ว่าสิเป็นทางคอมเมนต์ครับบ่ว่าสิเป็นทางซื้อของซอยเอ้าบ่าวดำน้องบุญน้องไหว้ก็บ่มีหยังมาตอบแทนพี่น้องได้ครับมีแต่คำว่าร่ำรวยร่ำรวยคู่คนเนาะแม่นจ้ะครับบ่เจ็บบ่จนก็พ่อเกิดเป็นคนกินข้าวแซ่บนอนรับเดี๋ยวพ่อดำคนที่เป็นโควิดก็อย่าพึ่งท้อด้วยจ้ะเพราะว่าน้องหุ่นน้องไหว้หรือพ่อดำให้กำลังใจอยู่ครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ